ไงไหวไหมนี่มึงกูไม่ไหวว่ะมึงโอ้ตายแล้วนี่ถ้าใครได้ขึ้นไปบนนั้นนะชาติหน้าจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์สวยกว่าเก่าอีกร้อยเท่าจริงเหรอพ่อจริงสิโหต่อเลยค่ะพ่อเฮ้ยโหยจริงแล้วค่ะอีหน้าหักที่เป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเมียหน้าอีกคนนึงอ่ะเมียพ่อเองจ้ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะรำสวยมากเลยอะค่ะจ้ารำตามแม่นะโอ้ต่อเลยค่ะพ่อรำสวยมาช้าตลอดแก2คนเนี่ยแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเข้างานบวชมาสวยเย็นก็อย่าไปว่าเขาแกก็ไม่ต่างอะไรกับเขาหรอกแต่งตัวนึกว่ามากินแตงโมอ่ะพ่อก็ใส่กินทั้งลูกหัวต่อป่ะหัวต่ออ่ะโหได้แล้วนะได้แล้วค่ะโอ้ย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 เหมือนกันนะคะอุ๊ยโยมเมียเดี๋ยวเร่งนะลูกพ่อบวชอยู่แล้วโยมพ่อล่ะอ๋อเป็นลมไปตั้งแต่ตีนดอยแล้วจะมาหาใหม่นะคะฝากดูแลโยมพ่อด้วยนะค่ะเสร็จธุระแล้วก็กลับกันได้แล้วล่ะโยมงั้นโยมแม่กลับลาเลยนะจ๊ะเจริญพรรีบสึกนะคะส่วนพระใหม่กับลูกศิษย์เนี่ยเดี๋ยวตามอาตมาไปที่ศาลานะจะได้หาที่จำวัดครับครับหมดThank you.
ืนนี้พระใหม่แล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยจำวัดแล้วก็พักผ่อนกันบนศาลาเนี่ยนะครับตามสบายเลยนะพักผ่อนให้เต็มที่ครับหลวงพ่อโยมแปลวเสือเอาหมอนมาปูรอป่ะครับหลวงพี่บนศาลาเนี่ยอากาศดีลมเย็นสบายหลวงพ่อไปแล้วนะครับไปจองตรงนี้เดี๋ยวๆๆหลวงพ่อครับฮะนั่งใครนอนอยู่ครับเนี่ยสัตว์เลยเพิ่งตายได้3วันตกใจอะไรกันนักหนาล่ะโยมก็แค่คนตายได้3วันหลวงพ่อครับแล้วทำไมไม่เอาศพไปทำพิธีล่ะครับจะไปทำพิธีได้ยังไงล่ะทั้งวัดนี่หลวงพ่ออยู่คนเดียวแล้วใครทำพิธีศพล่ะครับหลวงพ่อคืนแรกใครสวดหลวงพ่อคืน2หลวงพ่อยันคืนสุดท้ายถูกต้องแล้วหลวงพี่ทำไมไม่เอาโลงมาใส่ล่ะครับโอ้ยหลวงพี่วัดอยู่ยอดเขายอดดอยจะไปเอาโลงที่ไหนเล่าไม่ต้องตกใจคนตายใหม่ๆอ่ะเส้นมันยึดมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงอ่ะอย่างเคยตายอ่ะใช่เคยตายอ้าวจะบ้าหรือเปล่าโยมมาช่วยกันกดศพให้ลงเป็นปกติมาทั้งหมดแล้วหลวงพ่อครับหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่เส้นมันยึดมันเป็นเรื่องธรรมชาติช่วยคนตายช่วยศพอ่ะได้บุญกุศลแรงนะโยมโนไปเอาบุญไปมาโยมโยมแม่ช่วยกันกดให้ลงเท่ากันอีกฝั่งนึงบุญกุศลทั้งนั้นนะโยมเขาเอาบุญมาส่งแล้วลูกพี่ตายเต้นตายแล้วค่อยๆนะโยมกดทางขาโยมกดทางหัว1 2 3ไม่ต้องตกใจคนเพิ่งตายเนี่ยกรดในกระเพาะมันยังเหลืออยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติหลวงพ่อครับไม่เกี่ยวกับกรดตดผมล้วนๆเลยครับโอ้ยตดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกันหลวงพ่อครับแล้วศพเนี่ยล่ะครับศพก็ตั้งบนศาลาไงไม่ใช่ครับคือศพเนี่ยจะทำยังไงครับจะเอายังไงก็แล้วแต่หลวงพี่ก็แล้วกันโยมโยมจะบ่นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเลิกกลัวได้แล้วอยู่กันตั้ง3คนปวดเหม็นเลยนี่ผีไม่มีในโลกโยมไม่ต้องกลัวพี่จะไปไหนกันน่ะก็จะเอาศพสับปะเลอเนี่ยไปไว้เป็นที่เป็นทางเลยโยมหลวงพี่โอ้ยเนี่ยน่าเป็นคุณครูนั้นนี่โยมเพ้ออะไรของโยมไปเนี่ยฮะฟังไหมนี่ชัดไหมชัดหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่แลกที่กันไอ้โยมอะไรของโยมนะฮะมโนกูด่าเอาอะไรดีกันโอ้หนูวุ่นวายอะไรวะหนูตายกูมาด้วยหลวงพี่ผมอยู่ไม่ได้นอนเลย
พวกโยมหัดมีสติกันหน่อยได้ไหมโยมก็รู้นี่เราอยู่ในวัดจะกลัวทำไมเราผีโยมอ้าวโยมจะยืนกลัวกันอยู่ทำไมล่ะตามมาสิโยมตามมาเร็วๆโยมตามมาติดติดไปโยมติดไปอยู่กับพระจะกลัวทำไมล่ะผีโหหลวงพี่ก็เมื่อคืนน่ะโดนมาเล่นงานมาเนี่ยหลวงพี่ก็โดนมาแล้วไม่ใช่หรอกลัวหรือไงคืนแรกที่เขาหลอกเราเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ผลงานการแสดงเขาเต็มที่น่ะเดี๋ยวพอวันหลังๆแผ่วแน่ชื่ออาตมาไม่ต้องกลัวตามอาตมามาโยมใจเย็นได้ไหมหลอกเลยเนี่ยนี่มอนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เป็นพระนะลูกพี่จะกลัวผีทำไมไม่ได้กลัวตกใจโยมฮอร์โมนโยมมาใส่บาตรอะไรซะเช้าป่านนี้ล่ะไม่เช้าหรอกค่ะ5:00เองค่ะนิมนต์ค่ะเอ้ยเดี๋ยวค่ะหลวงพี่ไม่ให้พรเหรอคะโชคดีนะโยมสาธุเฮ้ยชื่นใจเลยอ่ะได้ทำบุญกับคนที่เรารักนิมนต์ค่ะโยมตกใจอะไรกันไอ้ใจสิงมันจะจับเหี้ยอะไรกูไม่กลัวนิมนต์ค่ะหลวงพี่เอ้าไม่เฟิร์นแล้วทำไมเมื่อวานไม่มางานบวชอ่ะเออใช่หลวงพี่เขาสาร้อนทั้งวันเลยก็แค่รู้สึกว่าหลวงพี่อาจจะไม่อยากเจอใช่อะหลวงพี่จริงเปล่าไม่อยากเจอเหรอโยมใส่บาตรเถอะค่ะใส่แต่บาตรแบบนี้เมื่อไหร่วัดจะรวยคราวหน้าคราวหลังใส่สักร้อยสักพันสักหมื่นบ้างนะไม่เล่นเพราะไม่ได้ท้องโยมเอาข้าวหลวงพี่คะหลวงพี่ไม่ได้ให้พรเลยนะคะอายุวันโนสุขังพระลังใช่มั้ยคะใช่นั่นไงใช่ไงโยมโอ้ยวันนี้จะได้ข้าวกลับไปฉันมั้ยเนี่ยไอ้สายสินว่าไงมึงท่องสิน5เป็นป่าวะโอ้ยสบายมากจัดมาข้อ1ปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่านอกวัดนี่ก็ไม่เป็นไรข้อ2อทินนาเขาห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับนี่ก็ไม่เป็นไรไอ้ข้อ3ว่าไงวะมุสาเขาห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จนี่ก็ไม่เป็นไรข้อ4ว่าไงวะสุราเขาเรียกว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขานี่ก็ไม่เป็นไรข้อ5กาเมเขาห้ามคิดชู้แต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่จัดไปส้นตีนมาลงยิงกับบานมึงโยม
นิยมสองคนมาเล่นมุกตลกอะไรกันในวัดแบบนี้มันไม่คมสวัสดีสวีดักหลอดไฟไล่กอดเกียร์หนึ่งขึ้นเหนี่ยเกียร์สองคลองเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นพระโต๊ะหนึ่งตึงเนาะโต๊ะสองตองเนาะโต๊ะแปดแขกนั่งเต็มแล้วมั้งครับหลวงพ่อเชียงใหม่ใช่เมียงไม่ผมจะถามว่าไกลไหมครับทำความสะอาดศาลาเสร็จแล้วก็ลงไปขวาดลานวัดด้วยนะครับโยมอยู่ในวัดเนี่ยเล่นต้องรู้จักเล่นนะพุทธังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจครับธรรมังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจครับสังฆังอยู่ที่ไหนอยู่ข้างไข่ครับแต่กูหายแล้วนะเว้ยอาตมาไปก่อนแล้วกันนะหลวงพี่หลวงพ่อถามสักนิดดีว่าทำไมหลวงพี่ถึงขึ้นมาบวชวัดที่อยู่บนยอดเขายอดดอยสูงๆแบบนี้พี่เข้าใจแต่ว่าคือโอ้โหผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะเฮ้ยมึงด่ามันดิเขามากอดแขนพี่ได้ไงอะมันมาสองคนเลยนะเว้ยพี่ไม่ได้บอกเขาหรอกคะว่าเราเป็นแฟนกันนะถ่ายรูปเป็นหลักฐานลงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกูจะเรียกเฟซบุ๊กโอ้ยถ่ายรูปเลยเหรอโอ้ขอรูปดินายบอกยังไม่มีแฟนไงใครใครแฟนมึงก็น้องฮอร์โมนเนี่ยอีเตี้ยเนี่ยนะเออเลิกยุ่งกับฉันสตีฉันชอบพี่แจซี่เพราะพี่เขาหล่อมากหน้ามึงไม่ได้อย่ากระหายผู้หญิงให้น้องมึงบุกกับเพื่อนกูวะคุณแม่ไปเลยเฮ้ยใจเย็นมึงไม่ต้องมึงเองพี่เจสซี่คะพี่เจสซี่ไม่ไปช่วยเขาหรอคะพี่ดีมากที่ถามร่างกายต้องการปะทะอยู่พอดีมึงจะรู้ว่ากูไม่มองไอ้หี ทำแบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้รู้แล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นก็แสดงว่าที่มาบวชเนี่ยเพื่อหนีสิ่งนี้ล่ะสิไม่เกี่ยวครับแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทำไมลำนำคือที่ผมหนีมาบวชเนี่ยผมทำผู้หญิงท้องครับแสดงว่าหนีผู้หญิงมาบวชผู้หญิงท้องแค่คนเดียว2คนแสดงก็มีแฟน2คน3คนครับโอ้ยอุ้ยตี5อีกแล้วค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพี่คะคือฮอร์โมนมีเรื่องมาถามหลวงพี่หน่อยอะค่ะมีอะไรหรือโยมคือว่าถ้าเกิดว่าหลวงพี่ไม่ได้เป็นพระแล้วเราสองคนก็รักกันมากเกิดวันใดวันหนึ่งฮอร์โมนตายไปจากโลกนี้หลวงพี่จะทำยังไงอะคะอาตมาก็จะไปบวชเป็นความรักที่ทุ่มเทมากทำไมถึงบวชล่ะคะเพราะบนไว้ไงหยอกตลอดเลยนะคะอายุวันโนสุขังภารัง
ความรักจะมีความสุขได้ต้องใช้พลังอีกนิดนึงลูกพ่อหลวงพ่อให้โยมสองคนไปตามผมมีเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพี่ว่าที่หลวงพี่มาบวชเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้างบนวัดมันค่อนข้างสูงอากาศก็หนาวนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นที่หลวงพี่มาบวชเนี่ยได้อะไรบ้างอ๋อก็ได้ให้เข้าหมาแล้วก็ได้ตีระฆังตอนเย็นนะครับนี่ไงหลวงพ่อคิดว่าจิตใจหลวงพี่ยังไม่นิ่งยังไม่สงบพอหลวงพ่อจะส่งหลวงพี่ไปศึกษาธรรมที่กรุงเทพ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 เหรอครับใช่หลวงพี่คิดว่าไงไปครับทำไมตอบแบบไม่คิดไม่อะไรเลยอ๋อก็หลวงพี่เขาจังผมพูดไม่แล้วหลวงพ่อจะให้ผมไปวันไหนล่ะครับตอนนี้ตอนนี้เลยเหรอครับตอนนี้ไปเก็บข้าวของก่อนแล้วอีกสัก2วันค่อยออกเดินทางได้ครับหลวงพ่อเวลาที่โยมมากรุงเทพโยมควรจะตั้งสติเวลาจะทำอะไรควรจะไตร่ตรองให้ดีกรุงเทพเนี่ยมีคนร้อยพ่อพันแม่เราควรทำตัวให้เหมือนคนพื้นที่จะได้ไม่โดนคนอื่นหลอกเราก็จะไม่อายคนอื่นเขาครับหลวงพี่โยมคะอนุสาวรีย์ชัยไปทางไหนเหรอเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์หลวงพ่อบอกว่าพอเราถึงอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเราต้องไปต่อรถเมย์สาย8โยมลองดูซิรถสาย8มาหรือยังเนี่ยพี่28ไอ้โยม28ขึ้นไม่ได้38ก็ขึ้นไม่ได้แล้ว18อ่ะหลวงพี่18ก็ขึ้นไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าต้องสาย8เท่านั้นท่องไว้เลย8 8 8 8 8 8 8 8 8โยมเดี๋ยวท่องซะจนไม่ใช่เลขอ่ะพี่นี่สาย8ใช่โยมไอคนที่ขโมยยามอาตมาไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะไปแล้วหลวงพี่แล้วโยมอยู่ทำไมโยมถึงไม่วิ่งตามไปแล้วไม่ทันรอก่อนนะคะหลวงพี่บ๊ายบายนะบุกมือให้กูด้วยเว้ยกูด้วยหลวงพี่เด็ดไอเด้า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 
ตื่นทั้งบ้านท่านน่ะที่อาจารย์เทพฝากมาใช่ไหมครับเออว่าแต่ท่านแจ๊ดชื่ออะไรล่ะก็ชื่อแจ๊ดนะครับหลวงพ่อครับเห็นว่าจะมาศึกษาธรรมครับก็ดีนะตั้งใจศึกษาธรรมต่อไปนะคือให้รู้ซึ้งถึงรสพระธรรมจะได้มีจริยธรรมมีอะไรก็ช่วยๆกันทําแต่งานหนักๆไม่ต้องทําให้ลูกศิษย์มันทําเออหลวงพ่อครับคือท่านแจ๊ดเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยๆอย่าเพิ่งให้ทําอะไรเลยครับเออดีๆๆ คือนี่ท่านจงรวยแล้วก็ท่านตีตี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นพระพี่เลี้ยงมีอะไรก็จะแนะนำนะเออถ้าอย่างนั้นเจ้าทอมแล้วก็สมบอยก็ไปจัดกุฏินะให้ท่านแจ๊ดแล้วก็ลูกศิษย์ได้พักผ่อนท่านแจ๊ดก็จะได้จำวัดจำได้ครับหลวงพ่อวัดนี้รถเมล์สาย8ผ่านครับจำให้ดีนะมันมีทางเข้าทางออกเยอะงั้นผมกราบลาแล้วนะครับเจริญพรโยมไป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 นิมนต์ครับหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่เป็นพระใหม่มาจากบ้านนอกเหรอครับวัดเนี้ยเขามีแต่พระในกรุงเทพนะเข้าใจป่ะตั้งใจเล่าเรียนอย่าดื้ออย่ามึนหลวงพ่อพอดีสั่งเป็นบางรูปเท่านั้นแหละนิมนต์ครับหลวงพี่ไปไม่ใช่หลวงพี่ครับหลวงพี่แจ๊ดครับโอ้ยหลวงพี่กับพวกเอิญเนาะจะก็ว่าพวกไว้หน้าเอ้ยหายพักไหมเพื่อนหลวงพ่อครับเรื่องพระที่เสียอุปสิเหตุรุ่นสวัสดีประเทศไทยชัยโยโฮเฮลนี่ตกลงหลวงพ่อสิเส้นหรือโบเส้นครับหลวงพ่อจะเซ็นหรือไม่เซ็นครับอ๋อ ก็คือหลวงพ่อหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาตมายังไม่ได้พูดอะไรเลยคือหลวงพ่อท่านเป็นห่วงกลัวจะทำแบบสุกเอาเผากินหลวงพี่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเสียอูดเพิ่นขายพระได้เพิ่นก็เอาเงินมาถวายวัดเฮาก็เอาเงินไปทำนุบำรุงศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้มันสวยงามปุ้ยมั่วแต่มาหามนั่นหามนี่มื้อเดียวสิได้เครื่องบินเจ็ตโอ้คิดปานนั้นเฮ้ยสิมาหามอีหยังหลวงพ่อสิเส้นหรือบ่เส้นเออเอาอย่างงี้นะเออคือถ้าว่าท่านทั้งสองเห็นสมควรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าให้มันเสียชื่อวัดก็แล้วกันไปเสร็จธุระแล้วก็ไปกันโอ้หลวงพ่อเราใจหลวงพี่คะพระไม่ได้อยู่ในอกนะคะสวรรค์อยู่ในอกค่ะถือว่าอาตมาไม่ได้พูดแล้วกันรู้ไหมว่าการแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในวัดเนี่ยมันดีพี่
กันซะที่ไหนล่ะโยมควรจะแต่งตัวให้รัดกุมและเรียบร้อยถ้าโยมแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในวัดพระจะลุกหลวงพี่ตื่นกันทั้งวัดอายุวันโนสุขังพารังพี่มนค่ะหลวงพี่ต้องอย่างนี้รัดกุมและเป็นลูกเลยฝาบาทไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้รีบดิโยมไม่รีบได้ไงเราชัวร์นะโยมชัวร์ดิหลวงพี่ใช่นะบอกอยู่ว่าใช่อาตมากลัวฉันเช้าไม่ทันนะโยมทันแน่นอนกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่กูว่าพวกเราหลงแล้ววะจะหลงหนึ่งอะไรวะกูบอกแล้วกูเคยมาแล้วไงคุยกับใครอ่ะคุยกับมึงไงหลวงพี่ขอโทษทีครับรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่พูดอะไรเกรงใจพระเหลืองกันบ้างโอเคโอเคตามกูมาอุ้ยอาตมาว่าตามอาตมาไม่ได้แล้วแหละโยมลองเปิด GPRS ดิโหหลวงพี่หลงทางขนาดนี้แล้วอ่ะยังมาเปิดเพลง RS ฟังอีกเขาเรียก GPRS อีควายมึงอะควายมึงอะควายมึงอะไรควายมึงอะควายมึงอะควายโยมดูสิอาตมาเขางอกแล้วยังเนี่ยไม่มีวัวปนเลยควายล้วนเปิดเลยไปเร็วเริ่มนำทางตามมาถึงแยกเลี้ยวซ้ายถึงแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาตรงไปยังไงนี่โยมตรงไปบ่ายโมงแล้วนะเนี่ยถึงถนนใหญ่ถึงถนนใหญ่ถอยหลัง19ถอยหลัง19ยกขาขวายกขาขวา1ข้างเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาตรงไปและเดินตรงไปตรงไปพี่มันให้ตรงไปอ่ะโยมก็ไม่ต้องซื่อขนาดนี้ก็ได้เบี่ยงไปหน่อยสิจะเดินเข้าเสาไปไงคนไม่ใช่ตัวที่เร็วๆบอกให้ตรงไปตรงไปโง่จังเลยถึงจุดหมายปลายทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วและเกินที่เดิมโหยมึงเก็บโทรศัพท์มึงไปเลยแม่งโง่จริงๆโหมึงอะโง่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 มึงโง่พอเลยโยมโง่สรุปเลยโง่ทั้งคู่ก็ GPRS มันไม่ดีหลวงพี่เนี่ยมานี่ดิพาไปวัดพระบาทน้ำพุด้วยทำไมหลวงพี่ก็โทรศัพท์มึงขึ้นเอ็ดมันตลอดทางเนี่ยดูแล้วไปหลวงพี่ออกจากวัดแต่ตีห้ากลับมาถึงวัดตอนบ่ายสองหมดกันเลยยอมทั้งเช้าทั้งเพลอาตมาไม่ได้ฉันเลยเนี่ยโอ้ยหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอะไรขึ้นต้นด้วยม้าเนี่ยฉันได้หมดไม่บาปมะพร้าวอ่ะได้แต่ไม่อิ่มมะม่วงอ่ะได้นี่ก็ไม่อิ่มเหมือนกันแล้วมะอะไรถึงจะอิ่มละโยมมะพร้าวหมูกรอบมะนาวน้ำมันหอยสรรหามุกมาเล่นคนยิ่งเครียดๆอยู่มะขนมจีนแกงเขียวหวานก็ได้หลวงพี่เครียดอะไรเนี่ยหลวงพี่เครียดมะพร้าวหมูกรอบมึงนี่แหละมะนาวน้ำมันหอยมะขนมจีนแกงเขียวหวานมะหมูตอกสูงมะเย็นตาโฟสงสัยหลวงพี่เขาจะหิวอายุวันโนสุขังพารังหลวงพี่ก็เป็นอะไรของเขาวะเป็นพระไงพี่ก็มีระบาดอยู่มึงจะต่อทำไมมึงอะต่อกูต่อมึงเอาอีกแล้วใช่ไหมอะไรต่อแรกยังพอดีต่อสองเนี่ยไปขี้ไหมไปขี้เหอะโยมจะใส่อะไรก็ใส่มาให้หมดเลยลูกศิษย์อาตมาเริ่มไม่ไหวแล้วเร็วกว่านี้โยมเร็วกว่านี้ยูวันโนขังพลังเอ้าทายด้วยมอไซค์มอไซค์หลวงพี่โยมไปวัดตรงเนี้ยวัดตรงเนี้ยวัดตรงนี้วัดตรงไหนหลวงพี่
วัดเมื่อวันที่เลี้ยวซ้ายไปนะโยมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไฟแดงนี่ใช่มั้ยใช่โยมมันมีทั้ง3วัดอ่ะหลวงพี่มันมีวัดแรกเนี่ยจะวัดเล็กหน่อยนะแล้วมีวัดตรงกลางแล้ววัดสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหลวงพี่จะไปเล็กกลางใหญ่หลวงพี่บอกมาเลยโยมคือวัดไหนก็ได้โยมที่มีห้องน้ำอ่ะที่มีห้องน้ำหลวงพี่ไปทำอะไรหลวงพี่เป็นพระหลวงพี่จะไปทำอะไรในห้องน้ำขี้นะโยมอาตมาปวดขี้จบไหมโยมโอ้ขี้อะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเออหลวงพี่อาชาหลวงพี่ไม่พูดตั้งแต่แรกรู้หรือเปล่าว่าทำพี่ปวดขี้โอ้โอเคโยมวัดไหนก็ได้โยมจัดมาให้เลยแล้วแต่จะถวายอาตมาเลยพี่ไปเลยแล้วโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยโยมรออาตมาก่อนเอ้าเอ้าเอ้าทำไมไงอะผมเนี่ยโชคดีมากเลยนะหลวงพี่ผมออกมาทำงานวันแรกผู้โดยสารของผมก็เป็นพระเขาเรียกว่าพระประธานพรหลวงพี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมฝนก็ตกเหมือนรดน้ำมนต์ผมมีความสุขเหลือเกินหลวงพี่โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยสมัยก่อนนะหลวงพี่ผมนะบี้มดสักตัวยุ่งสักตัวผมก็ไม่ตอบแต่ผมพลาดหลวงพี่ไอ้นั่นมันมาแซวเมียผมผมเลยแทงมันไป8แผลใครจะไปคิดว่ามันจะตายนี่ยอมเกิดมาไม่เคยคุยกับใครเลยไงถามจริงใครโดนพลาดตบไหมเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่พูดว่ายังไงนะเปล่าเปล่าโยมหลวงพี่รีบเหรอหลวงพี่มาขับเองหลวงพี่แล้วตอนที่ผมฆ่าคนตายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจะทำยังไงต่อหลวงพี่พาอาตมาไปขี้อ๋อเออใช่หลวงพี่ปวดขี้นี่แป๊บนึงนะมึงน่ารู้ตั้งนานแล้วปะวะโอ้โหปวดกันเร็วยกก็เร็วไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยโอ้ออกแล้วออกแล้วยอมอยู่แล้วหลวงพี่หลวงพี่หัวผมโอ้โหขอโทษโยมพี่ผมดูข้างหน้าก่อนโอ้ยอมเอ้ยพี่รอแป๊บหลวงพี่หลวงพี่พระแจ๊ดวันนี้กลับวัดไวนี่ไม่หลงแล้วใช่ไหมครับท่านพวกท่านได้กินอะไรหรือเปล่ากินพี่ยังแกงน้องไม่สมเนี่ยน้องแกงน้องไม่สมอะไรหน่อไม้ดองเผลอๆใส่ผักขานั่นเลยนี่ผักขาอะไรอีกเนี่ยชะอมแหมพระพันในเมืองจะได้ไปฉันเช้ากันได้กินบ่จมูกไม่ดีป่ะท่านร้องพร้อมกันเหมือนได้ลุงพี่หนึ่งสองเข้าปากแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยไม่น่าใช่หน่อไม้ดองน่าจะเป็นผัดฟักทองบูดเห็นได้กลิ่นอะไรเลยท่านเฮ้ยหลวงพี่ครับหลวงพี่ต้องติไหวไหมหลวงพี่อาตมาโอเคโอเคหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ใจเย็นครับประคองหลวงพี่หลวงพี่ไม่รอเลยหลวงพี่คิดเสร็จแล้วเหรอโยมเบาๆสิโอ้โหหลวงพี่ขี้แตกอ่ะเนี่ยเบาๆดิมโนคนในวัดเขารู้หรอกว่าหลวงพี่ขี้แตกอุ้ยองค์ไหนเหรอโยมโยมอะไรพี่โยมว่าบนนี้สวยไหมสวยมากเลยวันนี้หลวงพี่โยมว่ามันหนักไปไหมหนักอะไรหลวงพี่เราขึ้นมาเจออะไรสวยๆงามๆแบบนี้คุ้มไม่ใช่อาตมาว่าโยม2คนเนี่ยแต่งตัวหนักไปไหมโอ้โหหลวงพี่จะไม่หนักอะไรเราแต่งที่บ้านนะ อย่างเงี้ยเรียกว่าเบาคนกรุงเทพเนี่ยเขาแต่งกันอย่างเงี้ยหลวงพี่โธ่เขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์อ่ะสไตล์หลวงพี่นั่นกุฏิใครอ่ะคนเดินเข้าเดินออกเยอะจังคือเชิญอะไรครับสวัสดีครับไม่แน่ใจเหมือนกันโยมเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ขอโทษด้วยครับหลวงพี่อาจารย์สั่งกับอาจารย์คัง
ไม่อนุญาตให้คนภายในวัดเข้าครับใช่ครับโยมครับได้ยินแล้วใช่ไหมในเมื่อเขาไม่ให้เราเข้าพวกเราก็ควรจะกลับปะจะไปไหนครับหลวงพี่เอาพอดีอาตมาจะกลับกุฏินะโยมกุฏิหลวงพี่อยู่ทางโน้นครับก็หลวงพี่จะไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปเข้าทางโน้นนิมนต์ครับหลวงพี่เจริญพรสวัสดีครับเชิญได้ครับผมอยากรู้ว่าทำไมตอนดึกๆเดินๆเนี่ยกุฏิหลวงพี่สังกับหลวงพี่คังถึงได้มีญาติโยมเข้าไปหาเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับอย่าว่าแต่ดึกๆเดินๆเลยที่นั่นมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยากรู้ใช่ไหมพรุ่งนี้หลวงพ่อจะพาไปนี่โยมมาหาอาตมาเนี่ยก็ถือว่าถูกที่แล้วแหละ5วัน7วันนี่ผัวรักผัวหลงกลับมาทุกคนถ้ามูมีมูมกมูมนหักคอคนใส่นานกดนานกดดาลิ่งนาลายนาพี่พายนายิกนายอมเกี่ยวกับแล้วขอฝากกับฟันแท้มึงแกตัวใส่มังกายใหญ่ออกกับเขาดำปึ๊บเตรียมนะเกี่ยวกับแล้วขอฝากกับฟันแท้เป็นแก่นเป็นแห่เป็นตายง่ายออกตอบเขาคนเยอะน่าศรัทธาจริงๆศรัทธากับทาเนี่ยให้ติดหน่อยก็ได้ไหมคนเราหลงงมไงโยมจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกคนเรานานาจิตตังต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันหลวงโยมฟังหลวงพ่อท่านพูดไม่พูดแล้วแลบลิ้นออกมาดิออกมาอีกออกมาอีกออกเยอะไม่ต้องสั่นขอบเคยโดนลงลิ้นไหมเคยใครลงให้ชัดๆอาจารย์กิ๊กหันแน่เดี๋ยวลงรอบนี้พี่รักโผล่ลงอ่ะตั้งใจมันเลิฟซิกนี่เอาลิ้นออกมาสุดๆไม่ใช่หรอกโยมเลิฟซิกโอ๊ยพี่หยุดออกจากร่างเขาซะไม่ใช่ผีค่ะอะไรอ่ะเมียเก่าครับหลวงพ่อท่านหนีเมียมาบวชใช่ไหมไม่ได้หนีครับมาเองหลวงพี่คะขอโทษด้วยนะคะที่อาบวชไม่ได้ไปนี้ต้องมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แล้วลูกในท้องเป็นยังไงบ้างล่ะลูกใครตอนนั้นโยมบอกอาตมาว่าโยมท้องไม่ใช่หรอโอ้ยถีบใหญ่เลยค่ะผมเห็นพ่อละถีบใหญ่เลยอ่ะโยมแล้วนี่โยมมาทำอะไรอ่ะมาทำหน้าทองทำเสน่ห์เจ้าค่ะโยมทำให้ใครเหรอให้หลวงพี่เลยฮะเปล่าค่ะทำให้เพื่อนพอดีผัวเพื่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรกันก็เลยมาทำให้นี่แล้วลูกในท้องเป็นยังไงบ้างล่ะถีบใหญ่เลยค่ะอาตมาว่าโยมไปนั่งที่เดิมดีกว่าก่อนที่จะโดนถีบแรงกว่านี้ตรงพี่จะถีบหนูเหรอคะไม่ใช่นั่งแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกในท้องจะถีบแรงกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมว่ารีบไปดีกว่าครับเหมือนพวกเรายืนคุยกับไอรอนแมนยังไงไม่รู้โยมมาลงลิ้นต่อของสองสาวโรงเรียนข้างวัดกันเอ้ยโยชิโยชิโยมสวัสดีครับหลวงพี่จะไปไหนกันอ๋อจะไปส่องสะอ๋อไปเดินเล่นครับหลวงพี่มีอะไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรแล้วหลวงพี่มากวาดที่นี่ทุกวันเหรอครับทุกวันแถวนี้อากาศมันดี
พระเนรเราต้องสอนให้โยมรักโยมสามัคคีกันมีอยู่4ข้อด้วยกันทุกรูปทุกท่าน1ก็คือเมตตาเมตตานี่ก็คือความรักรักแบบเมตตาพี่ครับครับผมหลวงพี่รักคืออะไรครับถ้ารักแบบทางโลกทั่วไปมันก็มีนิยามหลากหลายความรักก็เหมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คนก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงไอ้มโนเด็ดไอ้เด้าโยชิชิชิน่ารักเฮ้ยโอ้ยจะดึงทำไมวะมึงย้ายหญิงไม่เห็นแล้วสภาพนี้แล้วดูแต่งตัวดิสาวหนุ่มจะออกไปไหนข้อสองนี่กรุณาสงสารเห็นอกเห็นใจกันเพื่อให้คนคนจากความทุกข์จากความไม่รู้จากโลภจากโกรธจากหลงพอเราโลภมากๆฆ่ากันตายนะพี่น้องก็ฆ่ากันใช่ไหมท่านไม่มีแค่1,600เองวะเนี่ยโอ้โหคิดจะศึกไหมครับเนี่ยก็รอทหารเดินผ่านนะครับทำไมต้องรอให้ทหารเดินผ่านครับทหารผ่านศึกซูซูกิจิกสเตอร์ปี2007เครื่อง 1,000cc สี่สูบปั๊มแบมโบท่อไทเทเนียมยางเพเนลลี่ลายสายฟ้าราคา 300,000 อัพยามาฮ่าฟีลาโนออโตเมติก 125cc ระบบหัวฉีดจีทุกเกียร์รถคันนี้ต้องมา6คนทำไมอะหลวงพี่ยามาฮ่าฮอนด้าซีบีอาร์ตัวนี้รถไถรถไถที่ไหนอะหลวงพี่รถตำรวจรถไถมอเตอร์ไซค์หลวงพี่คะขอพรหน่อยค่ะอายุวันโนสุขังพระรังภาษาอังกฤษครอบครัวว่ายังไงครับโอ้โหองอาจเลยหลวงพี่แจ๊ดแบตเตอรี่ฮะแฟมิลี่หลวงพี่ครับผมครับนั่งลงครับผมไม่ยืนขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเราฉลาดน้อยเลยนะครับผมแฟมิลี่แฟมิลี่ก็คือครอบครัวครับย่อมาจากคำว่าอะไรทราบไหมครับมีคำย่อนะครับแฟมิลี่เนี่ยย่อมาจากคำว่า father and mother I love you ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่คือลูกเทพที่แท้จริงครับหลวงพี่คะหลวงพี่แจ๊คค่ะไม่ฟ้อนนิมนต์ค่ะหลวงพี่นิมนต์ค่ะหลวงพี่มาได้หรือยังไปเฟิร์นเห็นหรือเปล่าล่ะคะใครอ่ะใครอ่ะญาติห่างๆขอสถานะชัดเจนขอสถานะชัดเจนคือญาติห่างๆมาจากต่างจังหวัดก็เลยมาอยู่ด้วยกันถามแบบนี้ได้ไงไปเฟิร์นเด็ดเดี่ยวพาผู้ชายมาใส่บาตรเนี่ยเรียบขาดรู้ไหมว่าหลวงพี่ว่าจะคิดยังไงสตรองมากถ้าทำแบบนี้นะไม่ถอดเสื้อผ้าแล้วจูบปากกันต่อหน้าของพี่อะได้ไหมหรอใส่บาตรดีกว่าโยมหนูได้ยังไงฟุ้งฟูวะสวัสดีครับ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 ก็เคยเป็นไทยอ่ะเป็นเพื่อนกันครับออกไปเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวทางนู้นทางนู้นไปเลยไอ้สายสินกูไม่ยอมง่ายหรอกกูต้องเข้าไปโรงเรียนนี้ให้ได้ลดความอ้วนมากนะคะเดี๋ยวพวกเราเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยหนูอยู่ม .6 กับ5ค่ะค่ะหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยหนูก็ไม่คุ้นหน้าคุณครูเหมือนกันล่ะค่ะเอาไปเข้าแถว yes เป็นไรไม่สบายค่ะเร็วเร็วอายุวันโนสุขังพระรังหลวงพี่สบายดีไหมคะสบายดีนายโยมล่ะสบายดีค่ะหลวงพี่เอาแล้วชื่ออะไรเราโน่ครับโตโน่ไม่ใช่ค่ะนีโน่หลวงพี่เฮ้พอดีสิคะนึกว่าอยู่องค์เดียวเปคะไม่น่าเชื่อ
ในวัดในวานี่ก็มีสายศีลมีพระองค์ตั้งใหญ่ไม่น่าเข้ามาได้นี่ฉันไม่ใช่นางฟ้าผีต่างหากล่ะปากดีแดงดีอยากแดงกว่านี้ไหม นี่แดงแค่นี้ยังสวยไม่พออีกเหรอเดี๋ยวจะจัดให้สักดอกสองดอกเพิ่นว่ากำลังคันพอดีเลยเนี่ยแต่ไปอยู่ที่มันดอกเนี่ยจริงมันปูทำไมใช่แต่รุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะก็ไม่เกี่ยวกันหรอกตกเลยปะล่ะนี่ท้าเหรอเออพวกมึงเป็นแค่รุ่นน้องอย่ามาปากเดพวกพี่ก็อย่ามันมาให้รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังเออใช่เออทำไมมึงรีบไปตามหลวงพี่มาดิไปเออไปจะตีกันมาหลวงพี่หลวงพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรละโยมเออเร็วหลวงพี่มาเร็วล่าเร็วคนโยมเร็วเร็วตาบ้าหรือเปล่าหลวงพี่เป็นพระเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่ทำไมหน้าหงายเลยโยมยังจะไม่ไปทางอื่นกันเลยหรือไงเนี่ยโยมยังไม่บอกเขาสิโยมโอ้ยเอาไงดีเนี่ยหลวงพี่โอ้โหหลวงตาเงยโยมอาตมาถามจริงอ่ะนี่เขาตกกันเรื่องอะไรอ่ะตกกันเรื่องผู้ชายหลวงพี่ใครอะโยมผมสองคนไงหลวงพี่หล่อจริงๆเลยนะแล้วสองคนนั้นเขาตกกันทำไมหลวงพี่ผมแย่งผู้ชายใครอะหลวงพี่อาตมาเนี่ยแหละหลวงพี่พ่อหลวงพี่ทักไลน์มาใช่หรือเปล่าใช่ดิหลวงพี่นี่ไงชื่อไลน์ดึงดาวเด้าดึกดึกดึงดาวเด้าดึกดึกเออใช่บอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าสงกรานต์ที่จะถึงเนี้ยเขาจะมาเที่ยวกรุงเทพอีกไม่นานนะโยมใช่หลวงพี่ตอบกลับไปเลยตอบกลับไปเลยนะมาเลยหลวงพี่เน็ตมันกากอ่ะส่งไม่ไปไอ้สายสินมึงไปถามหลวงพ่อดิว่าพาสเวิร์ด Wi-Fi อะไรเร็วมึงก็ไปถามเองดิกูเล่นเกมอยู่นี่กูคุยแทนหลวงพี่อ่ะเนี่ยมึงก็ไปเองดิไปเอาให้หน่อยเร็วๆกูจะเล่นเกมโยมทำอะไรเนี่ยหลวงพี่วัดเรามี Wi-Fi วัดหลวงพี่ 4G เยี่ยมนี่บอกด้วยว่าอาตมาอยากให้หลวงพ่อมาด้วยได้เลยหลวงพี่เดี๋ยวพิมพ์บอกตอนนี้เลยได้นะเฮ้ยเป็ดหมดมโนแบตกูหมดว่ะมึงมีแบตสำรองไหมกูขอยืมหน่อยได้เดี๋ยวกูไปเอามาให้ขอบคุณมากเลยไอแอมโนกูให้มึงไปเอาแบตสำรองมึงเอาแบตเตอรี่มาทำไมก็นี่ไงแบตชาร์จก็ไม่ได้สายก็ไม่มีอาตมามีนี่อุ้ยแล้วผมจะชาร์จไงหลวงพี่ไม่ยากนี่นี่นี่แล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยติดด้วยโอ้ลูกพี่ขอบคุณครับไปไปไปเยอะเยอะจำบูมีมุมกมุมมนหักข้อค้นเส้นนานกดนานกดนาลิงนาลายนาผีภัยนาจิกนายอมยอมแย่ไหมตอแตะน้ำค้างตอไก่ตอแค่เหลวเอาหมักมาอมใบสมรสมาเขียวเขียวตอแหลกตอผักตอพันไฟทั้งกัดบึกแขนเบี่ยงสายง่ายออกตอเข่ากำพึก
ับพรกันแล้วลูกเอ้ยให้พ่อให้แม่หมดนี่หมดสินคนเยอะเลยวะเลี้ยงดีก็มีคุณเลี้ยงไม่ดีก็มีโทษเอาไว้นะโยมนะอย่างมงายกับตุ๊กตาลูกเทพนะงมงายกับอัตมาดีกว่าอุ้ยพระอาจารย์สวัสดีค่ะโยมตั๊กกี้กับโยมเป๊กกี้รองเท้าไม่เอาไว้ข้างล่างก่อนนะลูกอุ้ยพระอาจารย์พูดเอาไว้ได้ยังไงล่ะไว้ใส่ไม่ได้หรอกคนสมัยนี้คราวที่แล้วก็ต้องสองคู่หายเหรอเปล่าหนูไปหลวงพ่อคะวันนี้มาให้หลวงพ่อเนี่ยนะเป่าอีกทีนึงค่ะลูกจ๋าครั้งนี้นะเอาให้แม่เฮงๆเลยนะกลับไปให้แม่เฮงเฮงเฮงแล้วแม่จะพาหนูเที่ยวรอบโลกเลยนะลูกนะนั่งชั้นเฟิร์สคลาสเลยลูกเอาละเอาละมาวันนี้มีธุระอะไรเหรอโยมโอ้ยก็คราวที่แล้วที่พระอาจารย์ตั้งชื่อไปให้อ่ะฟังแล้วมันเค็มๆยังไงก็ไม่รู้มีแต่คนมาเรียกน้องโปกน้องโปกน้องโปกบางคนเรียกลูกโปกลูกโปกแบบเนี้ยโอ้ไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนชื่อให้หน่อยได้มั้ยคะอ้าวเอามาเอามามาเอามาดูสิให้หลวงพ่อดูสิลูกลูกโป่งลูกโป่งหลวงพ่อนะนะนะอุ้ยระวังเลือดลงหัวค่ะโอ้ไอ้เจ้าโป่งใช่ไหมเปลี่ยนชื่อโป๊กโป่งโป๊กโป่งเอ้าเสียอูดสวัสดีครับท่านเอาพวกเราญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะปิดแล้วปิดแล้วลูกไปไปเร็ว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 เสียท่านมาแล้วอย่าหลงกันนะลูกนะไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยเสียเสียนิมนต์ครับนิมนต์อุ้ยเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเจริญพรนะหลวงพ่อคะหลวงพ่อเอาหมาพันปักมาเลี้ยงเหรอคะหรือว่าช่วงนี้ฝนตกทางเขาก็เลยออกหากินโยมกลับไปก่อนอุ้ยแต่ว่ากว่าเราจะได้คิวก็ยาวนานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เจอหลวงพ่อกว่าเสียเขาจะมามันก็ยากเหมือนกันนะโยมหลวงพ่อคะเราสองคนเป็นลูกค้า VIP นะคะเราก็ต้องได้อัพสิทธิพิเศษเหมือนกันแต่เสียอูดระดับแพทินัมเลยนะโยมแพทินมแพทินัมอะไรอุ้ยดูสิรูปร่างอุ้ยยังคนตกตึกมาสักสิบชั้นแล้วขาซนอย่างนั้นนะกลับเถอะโยมกลับเถอะหรือจะให้หลวงพ่อไหว้เอาอะไรกันหลวงพ่อคะเราสองคนเนี่ยโอ้โหบริจาคให้กับวัดนี้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้จักเท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะคะที่หลวงพ่อทำอยู่ก็เงินเดี๋ยวนี่มึงอะไปหน้าล็อกเหรอฮะฉีดโบเยอะหน้าแล้วล็อกหรือไงพูดได้แต่ท่านครับแล้วเชิญเมืองตามาอย่างนั้นน่ะคนบ้าอะไรหน้าเนี่ยกูตาเฟอร์บี้หยุดเดี๋ยวนี้เงินอุปถัมภ์วัดเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อกับบริจาคให้โบสถ์หลังคาโบสถ์อย่างต่างๆเพื่อกับบริจาคให้ครับผมมีเสียอูดหลวงพ่อจะอยู่ตรงไหนหลวงพ่ออยู่พูดเดี๋ยวบ่ได้ผมมีคนบริจาคอย่างเสียอูดนี่หลวงพ่ออยู่บ่ได้เด้อหลวงพ่อสดกันหน่อยมะที่นี่มาทีไรก็บริจาคทุกทีนี่ตู้ก็บริจาคเงินก็หย่อนที่ที่นั่งอยู่ก็ทำให้นวดประพระประธานก็ใช่งานช้านี่ก็ใช่โคมไฟก็ใช่หลวงพ่อคิดว่ายังไงคะตักหมาที่เดินในวัดเนี่ยหมาวัดเนี่ยไอ้ฉันเป็นคนเอามันไม่บริจาคที่นี่นะหยุดมึงเอาหยุดเวลาที่หลวงพ่อจัดงานฮะไอ้ขี้เมาที่มาเต้นหน้าเวทีไอ้ฉันเป็นคนหามาให้ถ้าไม่มีขี้เมาหน้าเวทีฮะมันจะส่งมาเป็นงานวัดไหมไม่ใช่ฉันเหรอเพื่อนเพื่อนเท่มากเลยอะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เฮ้ยอย่าทิ้งลูกนี่หุบปากเลยคุณผมจะบอกให้แล้วว่าผมเนี่ยรวยมากผมอยากจะบอกพวกมึงทุกตัวเลยว่าผมเนี่ยรวยรวยตั้งแต่เชียงใหม่ยันกรุงเทพบอกเลยว่าพ่อผมรวยแม่ผมรวยผมเนี่ยทำงานเดือนเดียวเท่ากับคุณทำงานทั้งชีวิตผมบอกเลยว่าผมรวยทุกอย่างอาตนาผมก็บริจาคหุบปากมึงเข้ามาในวัดเนี่ยมึงเห็นผ้าคิริ้วไหมผ้าคิริ้วทุกผืนในวัดเนี่ยกูเป็นของบริจาคฮะมึงสงวนไว้ซะด้วยยิ่งใหญ่ไหมพวกเรายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากที่อุ้ยพอแค่นี้เลยใช่ครับที่สองตัวบาทนี้ไม่ออกไปผมนิมนต์ท่านไปคุยกับผมข้างนอกแกจะเย็นจะเย็นเย็นยังไงผมต้องขอโทษท่านด้วยครับว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมรบกวนท่านอะถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้เสียไม่ต้องห่วงอาตมากำลังดำเนินการอยู่ ผมไม่เห็นหลวงพี่สังเลยครับหลวงพี่สังหายไปไหนครับเนี่ยหลวงพี่สังอะกำลังไปเกลี้ยกล่อมหลวงพ่อให้ใจอ่อนยอมอนุมัติโครงการให้เสียนี่แหละสนุกกันได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่มาว่าเราได้ตรงนั้นอะไหนอะหลวงพี่พี่ตัวเงินตัวทองเขาไม่เรียกตัวเงินตัวทองเขาเรียกตัวเหี้ยไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะจะเจอหลวงพี่ที่นี่อะโยมฮอร์โมนมายังไงมาทำอะไรมาได้ยังไง
สบายดีไหมมีอะไรถ้าไม่มีอะไรเจอกันใหม่นะโยมป่ะกลับเฮ้ยถึงไม่ได้พูดอะไรเลยนี่สายศิลป์มโนฉันมีเรื่องจะคุยกับหลวงพี่หรือว่าที่สามีของฉันแกสองคนอย่าไปนู่นไปไปจ้าหลวงพี่คะคือฮอร์โมนมีเรื่องสำคัญจะบอกหลวงพี่ค่ะฮอร์โมนไปหาหมอมาค่ะหมอบอกว่าลูกของเราเกิดเป็นคางคกเหรอไม่ค่ะคือลูกของเราอาการไม่ค่อยดีค่ะถ้าคลอดออกมาก็ไม่สมประกอบอะค่ะไอ้เรื่องไม่สมประกอบน่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการของเด็กหรอกเขาคงจะได้เชื้อแม่เขามาเต็มๆนั่นแหละเรื่องลูกของเราเรื่องเล็กค่ะมีเรื่องใหญ่ค่ะคือฮอร์โมนจะบอกหลวงพี่ว่าฮอร์โมนจะไม่รอแล้วค่ะถ้าหลวงพี่ไม่สึกฮอร์โมนจะมีแฟนใหม่เพราะผู้ชายรอฮอร์โมนเยอะมากค่ะถ้าโยมพูดมาขนาดนี้อาตมาก็จะตัดสินใจขอบวชตลอดชีวิตเลยแล้วกันนะโยมดีไม่สึกก็ไม่สึกลูกในท้องเนี้ยก็จะเอาโอ้ยตายกันไปข้างหนึ่งเลยไม่ต้องเป็นแม่คนไม่ต้องเป็นพ่อคนวัดนี้ก็จะไม่มาอ่ะจอนนี่พาละไอ้กระทือเยอะจริงๆเลยโอเคให้กลับบ้านเดี๋ยวก่อนโยมสายศิลป์มโนหลวงพี่ช่วยกันกวาดตรงนี้หน่อยสิไปโยมกวาดอีกหลวงพี่สะอาดยังยังยังโยมเดี๋ยวตรงนี้หน่อยโยมโยมปั้นเลยนะปั้นเนี่ยเพียบเลยกวาดไปอีกไปเลยหลวงพ่อหลวงพ่อจะปล่อยให้วัดเราเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับถ้าเรื่องนี้รู้ถึงกรมศาสนาเข้าเรื่องมันจะบานปลายกันไปใหญ่นะครับหลวงพ่อต้นเหตุมันก็แค่พระสองรูปเนี่ยที่จะทำให้เดือดร้อนกันทั้งวัดฉันก็พยายามพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามีใครหนุนหลังเขาอยู่หรือว่าเรื่องนี้ท่านมีวิธีอะไรที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้นี่แหละนะเขาว่าปลาตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดช้างละมั้งท่านโอ้เขามีแต่ปลาตายขี่ตะกั่วแตนจำไว้อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะหลวงพ่อขอบใจญาติโยมมากๆนะที่มาในวันนี้ก่อนจะกลับบ้านกันน่ะหลวงพี่สังเขามีของนิดๆหน่อยๆจะฝากกันนะโยมนะวันนี้อาตมามีวัตถุมงคลที่อาตมาปลุกเสกนะมาแจกญาติโยมทุกคนเลยชื่อรุ่นมหาลาโภสุขโภสุขีสีสโมสรและแจกให้กับญาติโยมทุกคนอ่ะสี่เดี๋ยวไปแจกให้ครบเลยนะเออเดี๋ยวได้พระรุ่นนี้ไปแล้วก็อย่าลืมพระรุ่นใหม่นะที่เสียอูดเขากำลังปลูกเสกอยู่รุ่นสวัสดีประเทศไทยชัยโยโหฮิ้วปลองดองซีซั่นหนึ่งชัวนะโอ้โหหลวงพี่คะขอไม่รับพระได้ไหมคะขอเปลี่ยนเป็นเลขหวย2ตัว3ตัวว่า16เมษายนนี้ได้ไหมคะใจเย็นพร้อมโยมทุกคนเลิกงมงายกันได้แล้วโยมรู้ไหมสิ่งที่พวกโยมกำลังเชื่ออยู่ตอนนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าพระสองรูปนี้มีอิทธิฤทธิ์จริงๆนะต้องโชว์ความปฏิหาริย์ให้เราเห็นกันแล้วหลวงพี่ครับถ้าหลวงพี่มีอิทธิฤทธิ์จริงอ่ะไหนลองบินให้ผมดูหน่อยดิครับอ้าวอ้าวนี่กำลังท้าทายเหรอเอางี้พรุ่งนี้ตีห้าเจอกันที่หน้าวัดเลยจะบินเหรอครับหลวงพี่จะบินถ้าบาทให้ดูผมต้องหาไหมเนี่ยหยุดนะมาแจ๊อย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกเรา
หลวงพ่อยังไม่กล้ายุ่งเลยแล้วท่านเป็นพระใหม่แท้ๆจะไปยุ่งกับเรื่องของเราได้ยังไงอย่างนี้มันต้องเจอใจเย็นท่านใจเย็นอยู่ในความสงบนะญาติโยมนะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเอาอย่างนี้ไปตีความกันเอาเองนะขอให้โชคดีกันทุกคนนะหยุดเลยยอมเฮ้ยมีเห็นกันแล้วใช่ไหมเห็นทางเลย18ตรงๆนี่นะครับ18เอาล่ะ16เมษาเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าหวยจะออกเลขไหนแล้วเจอกันพระแจ๊ดไปหลวงพี่อะไรของโยมเมื่อกี้โยมดึงไว้ทำไมเต็มเลยน่ะหลวงพี่ครับหลวงพี่อะไรนี่อย่างนี้มาห่องโบกเบกไว้หวยออกแล้วครับหลวงพี่หวยออกแล้ว นี่อย่าบอกนะว่า18ใจเย็นๆญาติโยมเดี๋ยวหลวงพี่แจ๊คออกมานะหลวงพี่แจ๊คพี่แจ๊คเฮ้ยโยมนี่ทำไมญาติโยมเข้ามาเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เขาไปหาหลวงพี่ที่กุฏิอ่ะหลวงพี่ไม่อยู่ผมก็เลยพามาหาที่นี่ไงไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าที่เขามาเนี่ยเพราะอะไรโยมทำไมจะมาไม่ได้เหรอหลวงพี่ก็หลวงพี่เป็นคนให้หวยพวกเขาถูกไงพี่โยมมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยมาหาหลวงพ่อทำไมไม่หาอาตมาที่กุฏิไม่ไปแล้วเดี๋ยวโยมรับรองงวดหน้าเนี่ยเด็ดกับงวดที่ผ่านมาแน่นอนโยมโยมทุกคนฟังอาตมาไว้นะการที่พวกโยมถูกหวยไม่ได้เกี่ยวอาตมาและไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพี่สังหลวงพี่คังด้วยที่พวกโยมถูกหวยได้มันเป็นเพราะโชคลาภของพวกโยมต่างหากและต่อไปนี้อาตมาอยากจะให้พวกโยมระวังตัวเพราะว่าโยมอาจจะไปเจอคนไม่ดีที่นำศาสนามาหากินได้การที่ทำแบบนี้มันจะทำให้ศาสนาเสื่อมโชคดีทุกคนโยมแล้วอย่าลืมไปที่กุฏินะรออยู่นะโยมนะงวดนี้ไม่พลาดพี่แจ๊ดใช่สิตั้งแต่ให้หวยถูกเนี่ยแฟนคลับเยอะเลยนะหลวงพี่หลวงพี่พูดอย่างเงี้ยเท่ากับว่าหักหน้าพวกเรานะใช่หลวงพี่ครับผมไม่เคยหักหน้าใครและผมก็ไม่เคยเยาะเย้ยใครงวดนี้เอาไป3ตัวนะครับ5 5 5พี่จดเลยจดจดอะไรแล้วเขาประชดเราชดโอ้โหได้จิตใจจริงเลยอาหารหาจโยอินิยปัสโยชาณปัสโยมาเป็นอะไรตายเนี่ยลูกโยมลูกไอ้ฉันเป็นไข้หวัดซิก้าค่ะโอ้ไข้หวัดซิก้าไปเถอะจะเสียใจไปเลยนะโยมนะเขาไปสบายแล้วท่านรู้ได้ยังไงคะว่าเขาไปสบายแล้วอ่ะเอ้าถ้าไม่สบายเขาก็กลับกันมาหมดแล้วสิโยมพูดอะไรมันจะคิดมึงท่านคะท่านจะไม่พูดอะไรสักหน่อยหรอคะอย่าลืมทานยาตามที่หมอสั่งนะโยมเจ้าค่ะหลวงพี่มันน้องไม่หลอกหลวงพี่นี่เป็นอะไรแล้ววิ่ง
มันมาอะไรขนาดนี้เนี่ยโยมไปไหนมาเนี่ยก็ไปช่วยเขาเก็บของที่งานศพมาดิหลวงพี่เออหลวงพี่เชื่อปะโคตรเซ็งเลยอ่ะคนไทยบางคนสมัยเนี้ยเป็นเอามากแล้วหลวงพี่นี่ถึงขั้นจัดงานศพให้ลูกเทพเลยอ่ะใช่เลยหลวงพี่จัดงานศพเหมือนคนเลยปล่อยเข้าไปเถอะโยมแล้วหลวงพี่ไปไหนมาไปสวดอภิธรรมมาล่ะศพใครอ่ะหลวงพี่ผู้หญิงผู้ชายศพลูกเทพนั่นแหละฮะอีกงานแล้วหรออาตมาถึงเฉยๆไงโยมฟังอาตมานะถ้าเราไปห้ามให้ชาวบ้านเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมสิ่งไหนที่เขาคิดว่าทำแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้จิตใจเขาดีขึ้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเท่านั้นก็พอแล้วล่ะโยมหลวงพี่สังหลวงพี่สังว่าไงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ที่นี่แหละที่กุฏินี่แหละเอ้ยตีเลยอยู่ใครอยู่รูปเดียวเลยหนีเลยหลวงพ่อหลับแล้วยาออกฤทธิ์แล้วเดี๋ยวรีบพาหลวงพ่อไปเออพามาเลยจะได้เสร็จๆมาเลยนะมาเลยนะตอนนี้แหละโอเคเอ้าเสียอูดมาได้ยังไงเนี่ยก็จะมาทวงถามท่านล่ะครับว่าเรื่องสัญญาไปถึงไหนแล้วพอดีเลยได้จังหวะพอดีเนี่ยหลวงพี่สังกำลังจะมาหลวงพ่อแล้วกำลังจะมาพอดีเลยหลวงพ่อครับค่อยครับโอ้โหผมก็หนักเลยเอาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพี่สังพ่อตรงครับบันไดครับหลวงพ่อบันไดหลวงพ่อเป็นไรอ่ะไม่รู้ว่าท่าทางไม่ดีแล้วอ่ะโยมเข้าไปหลบกันดีกว่าพี่ยังหลวงพ่อในมอญครับหลวงพ่อพี่พาหลวงพ่อมาได้ไงสำเร็จแล้วเดี๋ยวจับหลวงพ่อเซ็นเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อนี่ฮะทางนี้ครับนี่มันครับนี่จะพาหลวงพ่อมาได้ยังไงอ่ะเอ้านี่แหละวิธีการมัดมือชกให้หลวงพ่อเซ็นนี้มัดมือชกเออแป๊บนึงนะหลวงพี่ครับจะไปไหนไปเอาเชือกไงไปเอาเชือกไปทำอะไรมามัดมือหลวงพ่อเซ็นไงโถไม่ใช่มัดมืออย่างนั้นมัดมือชกคือบังคับให้ท่านเซ็นบังคับให้ท่านเซ็นแล้วหลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยทั้งวัดหลวงพ่อให้เซ็นเลยสัญญาไหมให้เซ็นเลยให้หมดเซ็นเลยเอาปล่อยเถอะปล่อยลงไปไหมปล่อยที่จะทำอะไรปล่อยเลยอ้าวนั่งวันนี้คนนั่งไม่หมดแล้วครับนั่งปากกาครับนี่ครับหมดเซ็นเลยครับเซ็นเลยครับนี่ครับอย่าเซ็นนะหลวงพ่อใครวะพวกท่านทำอะไรกันเออเปล่านี่ไม่ได้ทำอะไรเออทอมสบายพาหลวงพ่อกลับคุณไปก่อนไปแล้วข้างหลังนั่นอะไรอะไรอะไรไม่มีนี่อยู่นี่อะไรเนี่ยเราออกมาพร้อมกันนี่ไงหลวงพี่ฮะลายเซ็นของพ่อเป็นอย่างนี้เหรอครับท่านจะมุสาอะไรอีกไหมมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จมันก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อมีอาการคล้ายคนเมาสุราสุราเขาแปลว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขามันก็ไม่เป็นไรผมไม่ตลกด้วยนี่ถือว่าเป็นโมฆะทีหลังท่านทั้งสองอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันผิดศีลปาจิตติหลวงพี่จะทำอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าใครไม่รู้ทุกกะถีทุกกะถั่วนัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว หลวงพี่แจ๊ดจี๊ดนักใช่ไหมใส่ให้วัดสิบอติ่มกันเอ้ยเฮ้ยนี่ไงหลวงพี่เซอร์ไพรส์ผมไปไหนเฮ้ยจะไปไหนหลวงพี่
ไอ้ดำเนี่ยแหละที่มันวิ่งราวย่ามของพี่ไปอ่ะวิ่งลงวิ่งราวอะไรไม่มีอ่ะนี่ไงหลักฐานหลักฐานอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวรู้เฮ้ยยังไงนี่ของใครนี่ของใครเฮ้ยอะไรกระเป๋าอะไรนี่กระเป๋าผู้หญิงกูเป็นตุ๊ดเฮ้ยปล่อยยังจะโกหกอีกโอ้พี่ครับแจ้งตำรวจจับเลยนะครับเฮ้ยอย่านะเว้ยหลวงพี่ครับคือผมจะเป็นจริงๆครับหลวงพี่ครอบครัวผมยากจนน้องก็ป่วยด้วยหลวงพี่ขอแล้วครับใช่เปล่าในเมื่อโยมกล้ายอมรับผิดอาตมาก็ให้อภัยเอ้าหลวงพี่ทำไมให้อภัยง่ายขนาดนั้นนะเมื่อเขาทำผิดในสิ่งที่เขาจำเป็นเราก็ควรให้โอกาสเขามนุษย์ร่วมโลกเราต้องอยู่ด้วยกันนะโยมแต่โยมฟังอาตมานะถึงแม้ว่าโยมจะจนแต่ยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพไม่ใช่มาทำอะไรผิดกฎหมายแบบนี้จนแต่มีศักดิ์ศรีแต่หลวงพี่ครับสัญญากับผมได้ไหมครับว่าหลวงพี่จะไปบอกใครอ่ะอาตมาสัญญาแต่โยมก็ต้องรับปากกับอาตมาด้วยว่าโยมจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกครับผมสัญญาครับเจริญพรขอบคุณครับพี่ปล่อยไปง่ายๆอย่างนี้ก็ดีเหรอโยมสองคนฟังอาตมานะเกิดเป็นคนทุกข์ระทมหนอพลตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้อวดไอ้แจ๊ดเฮ้ยมีคนมาเร็วตายแล้วครับหลวงพ่อท่านเชฟหลวงพี่ท่านไม่เป็นอะไรเหรอโอ้ยหลวงพี่ครับเขาไม่ยืนนะตำรวจพี่หลวงพี่เดี๋ยวโทรทำไมนี่ไม่ได้ตายซะหน่อยไม่ตายก็ต้องโทรผมโทรเรียบร้อยแล้วครับเออโทรเลยคุณตำรวจครับแค่มาตอนนี้เลยครับผมเผื่อมีการยิงเกิดขึ้นที่วัดครับพลาตายครับพลาตายโอ้ไม่แล้วครับผมแค่มาไอ้ดาครับพลาตายครับยังไม่ตายที่ครับแค่นี้ก่อนนะครับผมเข้าคุณมาครับเรียบร้อยครับนี่โชว์หนังตะลุงเมื่อไงเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายครับหลวงพ่อเอิร์ทว่าผมไปทำวัดตอนเย็นมาแล้วจะเดินกลับกุฏิเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียกผมไอ้แจ๊ดผมก็หันไปมองได้ยินเสียงปืนก็เลยสรุปหินล้มนะฮะโอ้โยนึกว่ามีของดีน่าแค้วคาดแค้วคาดน่าเสียดายจริงๆเลยเสียดายอะไรเสียดายที่จับโจรไม่ได้ไงใช่ครับนี่จ้าคุณตำรวจเฮ้ยแล้วนี่พวกน้องได้รับบาดเจ็บตรงไหนกันหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับครับหลวงพี่อะเฮ้ยหลวงพี่ดูจ้านำตัวไปตำรวจทหารอยู่นี่เขาเก่งหลวงพี่แจ๊ดทีหน้าทีหลังจะไปไหนมาไหนอะก็ระมัดระวังตัวหน่อยนะเออใช่คนเราเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจไว้ใจไม่ได้หรอกคนเราเดี๋ยวนี้ไว้ใจกันยากโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะทางที่ดีท่านแจ๊ดจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไปกับหลวงพี่สังหลวงพี่คังเขานะจะได้ปลอดภัยเวลาโดนยิงเขาจะได้บังลูกปืนได้เขามีของดีเยอะยังไงอาตมาก็ต้องขอขอบคุณโยมทุกคนนะ
ที่ช่วยจับมือปืนเอาไว้ได้ถ้าคดีคืบหน้ายังไงติดต่ออาตมากลับด้วยละกันเจริญพรนะโยมได้ครับหลวงพ่อครับคนไทยสมัยนี้ในใจบุญนะครับทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กๆมาที่วัดเราไต่บ่ายกันเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อก็ดีใจที่เห็นคนไทยเนี่ยหันมาทำบุญเข้าวัดกันเยอะๆแบบนี้แต่หลวงพ่อแปลกใจว่าทำไมโยมกรุงเทพใส่บาตรไม่ดูพระเลยดูของหลวงพ่อนี่ยาซื้อฟันเต็มบาตรเลยโถถ้ามีฟันซะหน่อยจะไม่บ่นเลยเช้านี้สงสัยต้องฉันยาซื้อฟันแทนข้าวล่ะโอ้โหสวดมาฟองไม่เต็มปากครับหลวงพ่อ เฮ้ยพี่แจ๊ดฉันเช้าเสร็จต้องรีบไปหาโยมพ่อที่ใต้สะพานพระราม8นะพี่สมบอยแล้วอย่าลืมพี่สัญญาเอาไว้นะพี่เรื่องที่จะให้ยืมรถอ่ะได้เลยนี่เนาะขับช้าๆนะอย่าให้ใครมาชนนะกันทำไมครับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถด้วยสิงเสียงขาดโอเคเกิดมาเจอกันทั้ง4คนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าตีกันอย่าตีกันตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วรักกันไว้รักกันไว้โอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยไหนสินฮะมึงอธิษฐานว่าอะไรวะหัวอยากโดนลุงหมูโอ้โหมโนไหนสินไปได้แล้วเดี๋ยวโยมพ่อรอผมพี่มาเรียกแล้ววะเนี่ยพี่กำลังเข้าได้เข้าเข็งเลยไปไปไปแล้วนะเจอกันแล้วอย่าตีกันแล้วอย่าตีกันแล้วตีกันแล้วพอนางมาน่าหยุดจมไว้ที่ถอยตรงงานทุกคนสบายว่าไม่ละนานน้องแต่เราร้องต้องเป็นนี่พี่พ่อพี่นี่หลวงพ่อ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 ทำไมไม่เดินมาด้วยกันล่ะครับเข้าไปเดี๋ยวญาติโยมสาดน้ำต้องเปียกกันสิโอ้ที่นี่เขาไม่สาดผ้าหรอกครับหลวงพ่อโอ้โหหลวงพี่ในหลวงพี่บอกว่าเขาไม่สาดน้ำพระกันไงแว่นตกเลยเนี่ยแว่นล่วงเลยปิดหน้าไม่ได้เจ้าพาไปไหนเนี่ยจะไหนก็เปียกกันเล่นเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเฮ้ยเป็นใครวะเอ้าพี่ยมพ่อจำลูกไม่ได้หรอเนี่ยโอ้นักบัญชาการหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพี่แจ๊ดเฮ้ยลูกชั้นลูกชั้นมาไปเป็นลูกชั้นอย่าไปลูกนี่ยมพ่อเด็กแพ้เด็กแพ้ไปมาไปเล่นยืนติดสนิทสนมไงโอ้ยลุงพี่เศร้าอ่ะลุงพี่Thank you.
นี่ไงวงแก๊สสปุกนิกปาปิยองปุ๊กปุ๊กที่ผมเคยบอกหลวงพี่อ่ะว่านักร้องนำเนี่ยมันชื่อเหมือนหลวงพี่เลยไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะไอ้โยมในทีวีก็หน้าเหี้ยแล้วนะตัวจริงหน้าเหี้ยกว่าในทีวีอีกนะฮะใครเรียกอาตมาโยมนี่ไงหลวงพี่ฮอร์โมนฮอร์โมนมันพร้อมอยู่ไม่ใช่หรอมาเที่ยวสงกรานต์ได้ไงวะเนี่ยนี่วันนี้เหมือนวันพบญาติอาตมาเลยนะไปทางไหนก็เจอคนนั้นเจอคนนี้โยมอาตมาว่ารีบไปเถอะเจอหลายคนแล้วกันวันนี้มาดิผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกันทั้งโลกอะหลวงพี่ใช่พอได้ใหม่ก็ลืมเก่ามันเป็นเรื่องปกติอะหลวงพี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นไรหลวงพี่เปล่าถ้าโยมตัดใจจากอาตมาได้ก็ตัดใจได้เลยนะโยมทำไมคะหลวงพี่เป็นเพราะหลวงพี่เนี่ยทำผู้หญิงท้องเหรอคะแล้วใช่ลูกของหลวงพี่หรือเปล่าหลวงพี่ก็ไม่รู้ฮอร์โมนนั่นอะแหลกกระจายตัวเท่าโยมเอาไว้เดี๋ยวจะแวะมาหาบ่อยๆนะคะยังไงก็จะไม่ทิ้งกันค่ะดีมากโยมถ้าโยมทิ้งกันคงจะเป็นเหมือนกับกล้องห้วยไร่ที่เขาพูดเอาไว้ใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันใสว่าสิหักแทงกันใสว่าสิมีกันตลอดไปใสว่าสิบ่ยอมเอ้าหลวงพี่หลวงพี่ว่าผมทำไมเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะขอท่าหน่อยนะครับโอ้ยน้ำใจมีปะวะขับรถดีๆใจเย็นๆโยมก็กลัวหลวงพี่กลับวัดไม่ทันไปช้าๆก็ได้ครับครับหลวงพี่ครับผมโทษทีหลวงพี่มึงดูดิมันไม่มีน้ำใจเลยโอ้คนสมัยนี้โอ้ยไอ้ไซเซนกูขับรถชนเขาเหรอวะเนี่ยผมอยู่ในเลนของผมแล้วอยู่ดีๆรถคันนี้ครับก็จะปาดเข้ามาครับแต่ว่าผมไม่ให้เข้าครับผมคิดว่าคนอื่นๆเขาก็ต่อกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็พุ่งมาชนท้ายผมครับแล้วก็วิ่งเข้ามาทุบกระจกผมครับคือตอนนั้นผมกลัวมากเลยครับเนี่ยฮะพุ่งชนท้ายผมเลยครับเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมาทำร้ายผมครับพอดีพี่วินฝั่งตรงนู้นนะครับเขามาห้ามไว้ทันผมก็เลยรอดนะครับเจอคนแบบนี้ในสงครามแบบนี้แย่มากเลยครับขอบมากครับเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นข่าวเคราะห์แต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับอาตมาเข้าใจเรื่องแบบนี้ท่านแก้ถูกมันก็เป็นผิดได้สังคมโซเชียลทุกวันเนี่ยมันอันตรายมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในนั้นสวัสดีครับหลวงพี่อยู่กันครบเลยนุ้ยเลยดังเย็นแล้วนะหลวงพี่แจ๊คอันแน่กลายเป็นเน็ตไอดอลไปซะแล้ว Facebook Instagram Twitter แชร์กันสนั่นโซเชียลเลยเอ๊ได้ข่าวว่ารายการโทรทัศน์ติดต่อจะให้ไปออกโอ้ดังขึ้นใหญ่เลยตอนนี้เออนี่ท่านสังคังท่านสังกับท่านคังอ่ะพรุ่งนี้ไปพบหลวงพ่อเลยนะคนเราทำดีสวรรค์ย่อมเห็นคนทำชั่วสวรรค์ก็ย่อมเห็นสมัยก่อนที่เขาว่ากันไว้ว่ากรรมมันติดจรวดแต่สมัยนี้กรรมมันแรงกว่า 4G ซะอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกรณีคลิปในโลกออนไลน์คลิปในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับกรณีรถยาริสสีแดงชนกับวีโก้สีดำเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นคู่กรณีอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับทั้งสองท่านด้วยกันนั่นก็คือหลวงพี่แจ๊สนะครับจากริสสีแดงนมัสการครับหลวงพี่ครับเจริญพรโยมและอีกท่านนึงนะครับดีเจเบ่งอยู่ในวีโก้สีดำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ดีเจเบ่งเล่าเหตุการณ์กันหน่อยว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยอยู่ในเลนของผมครับแล้วอยู่เนี่ยยาริสสีแดงครับเขาก็จะมาเข้าเลนของผมครับแต่ผมไม่ให้เขาก็มาปาดนะครับแล้วผมคิดว่า
คือก็มีคนต่อเยอะครับผมก็เขาก็มาปาดอีกหลังจากนั้นเขาก็มาชนตูดผมเลยครับอ้าวคืออย่างที่สีแดงนี่ไปชนตูดใช่ครับกระบะสีดำของคุณที่คุณขับมาถูกต้องครับแล้วเราอยู่ดีเขาก็ลงมาทุบรถครับผมเฮ้ยผมกลัวมากเลยครับมันหนีไปไหนวะหลวงพี่ครับหลวงพี่เนี่ยอะไรอะไรทำไมห้ามทำไมพี่หลวงพี่พี่ครับใจเย็นครับกลัวมากเลยครับพี่อันนี้คือคุณนี่มุมมองของคุณนะเหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวไปถามหลวงพี่ได้ไหมถามได้ครับหลวงพี่เราหลวงพี่แจ๊ดครับเหตุการณ์ในวันนั้นเขาบอกว่าหลวงพี่เนี่ยถือประแจลงมาทุบกระจกรถเขามันยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะโยมแล้วอาตมาเนี่ยเห็นว่ารถชนกันเสร็จปั๊บยางรถเขาแตกอาตมาก็เลยจะเอาประแจลงไปเผื่อเขาจะเปลี่ยนยางโยมเอาไปไหนวะหลวงพี่ทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีอะไรเปล่าโยมคืออาตมาไม่ใช่โยมฟังอาตมาก่อนนะฟังอะไรโอ้ไม่จริงครับพี่ครับไม่จริงครับผมไม่จริงเลยครับผมเขาจะมาทำร้ายผมอย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างนี้เลยจะหุดง้างเลยง้างอย่างนี้เลยครับยังไงครับหลวงพี่ครับเขาบอกว่าง้างอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะก็ง้างงี้เลยก็ได้โยมหลวงพี่ครับหลวงพี่จะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมฮะในฐานะที่อาตมาเป็นพระแล้วอาตมามานั่งอยู่ตรงนี้พูดความจริงให้ทุกคนฟังแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่ออาตมาก็ยินดียอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันโยมอาตมาคิดเสมอคนทำดีไม่มีวันตายเจริญพรโยมหลวงพี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้รายการเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามสอรู้สอเห็นกันต่อครับน้องสองคนจะไปไหนเนี่ยมาใครนี่ครับสวัสดีครับหลวงพี่แจ๊ดอยู่ไหมครับหลวงพี่แจ๊ดออกไปแล้วนี่เพิ่งออกไปเมื่อกี้เลยพอดีผมเป็นคนที่ขับรถยาริสสีแดงครับอ๋อเดี๋ยวน้องที่ขับยาริสสีแดงมาเดี๋ยวเอาเข้ารายการเลยนะเข้ามานั่งแทนหลวงพี่เลยมาเลยมาเลยโอเคพี่มาเลยมาเลยนั่งทีมงานพร้อมนะครับเดี๋ยวเข้าต่อเลยนะทุกคนพร้อมนะพร้อม5 4 3 2กลับเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นนะครับช่วงนี้เรามีคนขับรถยาริสสีแดงมานั่งในรายการนะครับเป็นน้อง2คนสวัสดีครับน้องทั้ง2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องเล่าเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้ฟังดีเจเบ่งเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็มีคลิปไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเหมือนพอชนกันเสร็จนะฮะเป็นอุบัติเหตุนะฮะแล้วเหมือนหลวงพี่เนี่ยด้วยความหวังดีครับก็เอาประแจไปให้เพราะว่าเห็นว่ายางแตกครับผมก็เลยจะลงไปช่วยครับเดี๋ยวก่อนโยมฟังอาตมาก่อนหวังดีหวังดีครับหวังดีท่านผู้ชมครับนี่คือฝั่งของน้องที่ขับรถยนต์ดาริสเนี่ยนะครับแต่มีคลิปฉบับเต็มที่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับเป็นท่านผู้ชมผู้หวังดีทางบ้านส่งมาเดี๋ยวไปชมเหตุการณ์เต็มๆกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับใจเย็นเชื่อพี่ใจเย็นหลวงพี่หลวงพี่ไปแล้วหลวงพี่ยังไงเนี่ยคลิปนั้นโดนตัดต่อครับพี่คุณยืนยันว่าตัดต่อติดตัดต่อครับผมโดนใส่ความครับผมไม่รู้สุดครับพี่แล้วน้องเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยไหมใช่ครับใช่ครับเล่นไงบ้างอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมพูดอยากพูดครับมองไปอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าวันนี้หนูได้มาออกทีวีด้วยนะแม่มาช่วยหลวงพี่แจ๊ดนี่ฮะนี่ก็คือมุมมองของสองฝั่งนะครับดีเจเบงแล้วก็น้องที่ขับยาริสสีแดงนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ออกมาและคลิปฉบับเต็มที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคิดเห็นอย่างไรท่านผู้ชมตัดสินกันเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสอดรู้สอดเห็นของเราพบกันได้ใหม่ทุกที่ตรงแบบนี้นะครับทางช่อง8เราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมต้องขอความเห็นใจด้วยนะครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้หนูไม่ไหวจริงๆครับผมไม่ได้สนใจเลยพี่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นเลยน้องตัดต่อได้แต่งพี่นิ่งนิ่งผมเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดู
พี่แมทพี่แมทพี่แมทหลวงพ่ออะไรกันเนี่ยพี่โยมตำรวจทหารหลวงพ่อโดนจับหรือไม่งั้นก็ต้องโดนเรียกตัวเข้าไปปรับทัศนคติคือจริงๆแล้วเรื่องนี้นะใช่มันต้องถามคุณเจ้าหน้าที่เขาอันนี้ภาษาพักคังผมต้องขอเรียนเชิญหลวงพี่ทั้งสองไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีที่หลวงพี่ทั้งสองสมรู้ร่วมคิดกับเสียอูดพยายามฆ่าหลวงพี่แจ๊ดแล้วก็คดีหลอกลวงประชาชนเชิญไปให้ปากคำด้วยครับโอ้ยมาผิดวัดแล้วคนตำรวจใช่แล้วนี่จะไปทำอย่างนั้นไม่มีหรอกมีแต่พลาดดีๆโอ้ใจผิดแล้วคุณกลับไปเถอะกลับไปเถอะไปไปไปจ้านำตัวหลวงพี่ทั้งสองไปให้ปากคำนิมนต์หลวงพี่นิมนต์อะไรโยมหลวงพี่ไม่ว่างหรอกไม่คุยกันตรงนี้เลยโยมอะไรโยมจะถูกเนื้อต้องตัวไหมโยมจะลุ่มผ้าเลยโยมไม่ได้โยมใจเย็นครับหลวงพี่ทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยใจเย็นครับหลวงพี่ใจเย็นครับหลวงพี่โยมอย่าลุ่มผ้าดิเอากล้องมาถ่ายคลิปไปเลยถ่ายไม่เป็นหลักฐานหมดแล้วใจเย็นตำรวจห้ามเข้ามาอย่าเข้ามาครับจะทำอะไรต้องใจเย็นๆคิดดีๆนะครับคลิปนี้เลยรู้เลยว่าตำรวจรังแกพระรังแกประชาชนพอดูทหารล็อกพระเขาเรียกละล็อกเฮ้ยในเมื่อเรื่องราวมันมาถึงขั้นนี้แล้วยอมรับสารภาพซะทำผิดแล้วยอมรับผิดสังคมยอมให้อภัยท่านเจ้าหน้าที่ถ้าจะดำเนินการอะไรต่อไปก็อยากจะขอร้องให้พระทั้งสองรูปน่ะสึกซะก่อนก็แล้วกันนะโยมได้ครับหลวงพ่อสึกหลวงพ่อหลวงพ่อผมผิดไปแล้วหลวงพ่อผมไม่ได้ตั้งใจครับหลวงพ่อทุกอย่างเป็นแผนการของเสียอูดหมดเลยครับหลวงพ่อเนี่ยผมต้องการจะหาเงินมาเข้าวัดซื้อเครื่องบินเจ็ตจ้านำตัวหลวงพี่ทั้งสองไปหลวงพี่ไปไหนของเขาวันเนี้ยเฮ้ยกลัวตัวหลวงพี่ดีกว่าไม่ติดแล้วเว้ยฮัลโหลหลวงพี่อะครับอ๋อหลวงพี่ไม่อยู่ครับเอ้าโทรศัพท์หลวงพี่อยู่มึงนี่ฮาให้กูโทรอยู่นั่นเฮ้ยสายสินมึงดูนี่ดิหลวงพี่แจ๊สเกียร์อาพระลวงโลกชื่อดังกลายเป็นผีเฝ้าถนนตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ยไปดิเร็วไปไหนวะไปไหนครับพี่เฮ้ยนี่ไปไหนกันเนี่ยไปหาหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดเป็นไรอ่ะหลวงพี่แจ๊ดโดนรถชนมึงรู้ได้ไงนี่ไงมึง2คนโดนนักเลงคีย์บอร์ดหลอกกันแหละนี่มันเพจปลอมใช่เปล่าใช่ดิวะเมื่อกี้พวกกู2คนมึงเจอหลวงพี่แจ๊ดเมื่อกี้แล้วหลวงพี่แจ๊ดก็ฝากบอกพวกมึงด้วยว่าเขาจะกลับต่างจังหวัดก่อนคนทำเพจปลอมนี่แม่งก็ระยำเนอะไม่รู้จักคิดทำคนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยดีนะกลัวมึงเนี่ยฉลาดเพราะงั้นตกเป็นเหยื่อมันแล้วเนี่ยปิงไปไหนเก็บดอยกับเสื้อผ้าดิวะเก็บผ้ากับเสื้อดอยไปเก็บเสื้อผ้ากับดอยที่ไหนอ่ะถ้ามันสงบจิตสงบใจสุขกายสบายใจก็อยู่มันที่นั่นแหละอย่าไปดันทุรังเลยอ
อยู่ได้ไงเนี่ยโคตรสูงเลยไอ้ทอมเว้ยรอด้วยรอด้วยมันได้ขึ้นมานานเหนื่อยชิบหายหลวงพี่ครับหวานไหมฮะดูแลตัวเองเถอะโยมหลวงพ่อหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับมโนสายศิลป์กลับมาจากกรุงเทพแล้วเหรอกลับมานานแล้วครับมีอะไรกันเหรอโยมหลวงพี่แจ๊ดเขาอยู่ที่นี่ปะครับหลวงพี่แจ๊ดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหลวงพี่แจ๊ดเขาได้มาที่นี่ปะครับมาที่นี่แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่หลวงพ่อควรพูดอะไรนะโยมเปล่าครับบอกปวดปวดอ๋อปวดเป็นของธรรมดาเพราะวัดมันอยู่ยอดเขายอดดอยเดินขึ้นมามันก็ต้องปวดปวดอะไรครับหลวงพ่อปวดตีน หลวงพ่อครับแล้วหลวงพี่ก็อยู่ที่ไหนนะครับอยู่นู่นอยู่นู่นหลวงพี่หลวงพี่ใจครับหลวงพี่หลวงพี่เดี๋ยวในวัดมีวามาเสียงดังโวยวายได้ยังไงพี่จะศึกจริงๆเหรอครับทำไมอะครับหลวงพี่อาตมาลองมาคิดดูแล้วอาตมาคงจะเป็นพระที่ดีไม่ได้และก็ไม่สามารถนำพาศาสนาไปในทางที่ดีถ้าพระดีๆอย่างหลวงพี่ศึกไปอะใครจะช่วยดูแลศาสนาล่ะครับก็พวกโยมไงเด็กแว้นอย่างพวกผมเนี่ยนะใช่ครับหลวงพี่โยมยังไม่เคยบวชโยมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมพระตีใช่ครับท่านโยมรู้ไหมว่าการที่เราบวชเนี่ยสามารถขัดเกลาจิตใจเราให้เป็นคนดีได้ลำพังอาตมาคนเดียวเนี่ยคงเอาไม่อยู่หรอกโยมแต่ถ้ามีพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราอาจจะทำอะไรดีๆให้กับศาสนาได้นะโยมใช่ไหมพระตีใช่ครับท่านขอบคุณท่านมากมีพระตีอยู่ข้างๆอาตมาก็อุ่นใจใช่ทุกเรื่องตั้งแต่อยู่กันมาเรายังไม่เคยขัดใจอะไรกันเลยเนาะใช่ครับท่านนี่ไงทีนี้แตกนะแต่อาตมาคิดเสมอว่าแต่อาตมาเชื่อว่าแต่อาตมาเดี๋ยวพี่ไอ้สัตว์พี่อย่ากูลืมนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลวงพี่ทางเนี้ยถูกแล้วทางนี้เป็นบุญแล้วนะโดนหนังสือธรรมะตบเนี่ยจะได้ฉลาดฉลาดขึ้นมามั่งจึงได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้ยพอแล้วมา
ีด้วยโอ๊ยแกช่วยแล้วไม่ได้ช่วยเลยเหรอกลับไปจะพ่อเราให้ไปวะติดไปโยมโยมอยู่ในพาร์ค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 ไอ้สัตว์ป่ะหนูพี่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเล่นน้ำไม่ทันเอ๊ะโยมดูซิของในบาทหมดหรือยังหมดแล้วนะเฮ้ยใหญ่โอ๊ย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 ทำไมทำไมมึนอยู่ไงพี่ไปยุทธจันอังคารเดี๋ยวนี้มึงกล้าขโมยกระเป๋านายกด้วยเหรอไงนายกพ่ออ่ะแล้วหลวงพี่ก็อยู่ที่นี่ไหมล่ะครับอยู่สิแต่อยู่บนนู้นปิด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 หลับนี่ภูมิครับพี่ว่าพักนี้ค้างถึงสั้นไปนะถึงต้องไปเติมแล้วนะด้วยนี่จะเอาตังค์ไปให้เฮียก็ดีนะหนูพี่มาบวชขอให้หัวเราะขอพี่ใครหัวเราะเราไม่มีที่เย็นๆคุยกันแล้วหรอครับผมครับสวัสดีครับศรัทธาของคนนะโยมโยมโยมหนูพี่ทำไมทางวัดถึงได้ปล่อยให้มีการทำที่ทำไมทางวัดถึงได้ปล่อยวิ่งต่อเลยทำไม่ดีนะเด็กแหวนเขาบอกเจ็บแก่ต้องไหลมุมไหลมุมไหลมุมเอามาพร้อมโอ้ยโอ้ยล้มล้มพระสองรูปเขามีอะไรกันเหรอแต่ใช่เราแล้วนี่มันรู้แล้วใช่ไหมอันนี้เขาเอาแล้วใช่ไหมโอเคอะไรวะเนี่ยทำไมพี่เป๋าหลุดที่ปากใจโยวิครับไอ้ไม่ลูกแกมีจริงลูกแม่โยมที่วัดนี่ไม่ได้จ่ายค่าไฟเฮียกี่บาท